กว่าจะเจอลิปที่ถูกใจมันยาก Get ready with me ไปกินชาบูกันค่ะคือทุกคนว่ากว่าเราจะเจอลิปที่ถูกใจอะมันยากปะนี่ว่ายากมากเลยอะด้วยอายุของเราอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราอยู่มัธยมอะมันยังไม่เปิดกว้างเรื่องแบบการแต่งหน้าไปโรงเรียนถูกปะคือสมัยเนี้ยมันก็คือเปิดกว้างสามารถแบบทำเล็บทำสีผมตอนที่เราอยู่มัธยมอะมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่แบบอาจารย์จะเข้าใจซึ่งเวลาเราแบบซื้อของแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนึงที่เลือกยากสำหรับเราอะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมก็คือลิปแต่ละยุคอะมันจะฮิตลิปไม่เหมือนกันสมัยนั้นนะมันก็จะมีลิปฮิตอยู่ไม่กี่ยี่ห้อเก็ตปะแต่พอในปัจจุบันอะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แบรนด์อะไรอะมันเข้าถึงได้ง่ายหมดเลยด้วยความที่แบบสังคมสมัยเนี้ยมันเปิดกว้างเรื่องการแต่งหน้ามากขึ้นมันก็เลยแบบทำให้เด็กหันมาแต่งหน้าแบบกล้าแต่งหน้ามากขึ้นทุกคนเก็ตไหมแล้วนี่ก็คิดว่าเครื่องสำอางชิ้นแรกที่ทุกคนเก็บตังค์ซื้ออะก็น่าจะเหมือนกันก็คงเป็นลิปสติกแน่นอนก็ต้องเป็นลิปตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นจะเป็นลิปตัวอื่นเป็นไปไม่ได้เพราะเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่ากว่าจะเจอลิปที่ถูกใจมันยากส่วนตัวใช่ปะเป็นคนที่ชอบลิปแมทกับลิปก๊อตก็เลยอยากหาตรงกลางระหว่างแมทกับก๊อตก็ได้มาเจอตัวนี้ซึ่งมันเป็นทั้งลิปแมทและก็ลิปก๊อตซึ่งฟินิชลุคมันจะได้เป็นลิปก๊อตแต่พอทำอะไรระหว่างวันไปเงี้ยกลอสมันก็ออกสเตนที่เหลืออยู่อ่ะมันก็คือลิปแมทซึ่งมันก็คือสีที่ติดทนทั้งวันทุกคนย้ำว่าติดทนทั้งวันเราจะไปกินน้ำกับใครหรือว่ากินแก้วหรือเอากระดาษไปเช็ดอ่ะก็คือไม่ติดเดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วจะบอกว่าลิปตัวเนี้ยสีปากมิดมากนะอย่างเงี้ยจะเห็นว่าปากไม่ได้เป็นคนปากชมพูมากแต่ก็ไม่ได้ดำขนาดที่ว่าขนาดนั้นขอแทรกเรื่องนึงคือลิปตัวเนี้ยเป็นลิปที่กลิ่นหอมมากอยากให้ทุกคนได้ลองเห็นไหมทุกคนแค่ทาแค่แบบฝั่งแมตต์อะคือมันก็สวยแล้วแต่ทาก๊อตมันจะสวยกว่านี้คืออยากให้ทุกคนดูนะว่านี่ใช้จริงเพราะว่าดูแปรงคือติดสีลิปฉ่ำอย่างกินน้ำเงี้ยทุกคนก็จะต้องเคยเจอว่าแบบลิปติดแก้วดูอ่ะยังไงก็สำหรับวันนี้ขอฝากแบรนด์ลาก่อนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสีที่ทาวันนี้ก็คือสี103อย่าลืมไปตามกันนะคะบ๊ายบาย